นี่ครับเป็นถ้ำสีทนบริเวณอีกมุมหนึ่งด้านล่างนะครับกี่ชมด้านบนแล้วอันนี้เป็นด้านล่างนะด้านล่างก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับเป็นโขดหินใหญ่แต่ก็สร้างนะฮะเหมือนมันดกหรือจะดีครอบไปทีหนึ่งนะฮะนี่นะครับที่เต็มๆถ้ำสีทนนี้เขาชื่อว่าวัดสว่างอารมณ์นะครับหรือถ้ำสีทนนะครับตำบลเนินศิลาอำเภอปากฆาตจังหวัดบึงกาฬนะครับกำลังจะสร้างโบสถ์นะฮะนี่ก็จะเป็นวิวบริเวณต่างๆอันนี้จะเป็นบ่อพญานาคมี3สหายอยู่ด้วยกันนะครับก็จะเป็นนี่บริเวณวัดด้วยรอบนะครับก็จะเป็นนี่หลวงพ่อองค์ใหญ่นะครับเป็นบริเวณวัดนะครับก็จะสวยอีกแบบหนึ่ง